วิธีการดึงล็อกเวลาการสแกนของพนักงานจากเครื่องสแกนนะคะให้เข้าไปที่เมนูเครื่องบันทึกเวลาค่ะเลือกเครื่องสแกนค่ะเชื่อมต่อค่ะจากนั้นไปที่เมนูดาวน์โหลดค่ะในเมนูดาวน์โหลดนะคะจะมีเมนูย่อยก็คือดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ New และดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ All ดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ New ใช้ในกรณีที่เป็นการดึงข้อมูลใหม่ที่พนักงานเพิ่งสแกนแล้วเรายังไม่เคยดึงข้อมูลมาเลยส่วนดาวน์โหลดบันทึกเวลาแบบ All ก็คือเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องสแกนโดยดึงทั้งหมดตั้งแต่การใช้งานเช่นล็อกเวลาในเครื่องสแกนทั้งหมดมีอยู่ 30,000 ล็อกนะคะถ้าเราใช้เมนูนี้ก็คือจะเป็นการดึงออทั้งหมดตั้งแต่การเริ่มใช้งานเครื่องก็คือดึงมาครบเลย 30,000 ล็อกค่ะแต่ถ้าเป็นการดาวน์โหลดแบบ New ก็คือจะดึงเฉพาะข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่เคยดึงเท่านั้นลองดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ New ดูนะคะอย่างตรงนี้ก็คือที่โชว์ว่าเป็นไม่มี ID เลยแล้วก็ขึ้นสิ้นสุดนั่นหมายความว่าข้อมูลการสแกนเข้าออกของพนักงานที่เครื่องสแกนก็คือหลังจากที่เราดึงข้อมูลมาล่าสุดแล้วยังไม่มีใครมาสแกนเลยนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะลองเทสดูนะคะว่าถ้ามีการสแกนเก็บล็อกเข้าไปใหม่แล้วเราทำการดึงจะโชว์ข้อมูลยังไงบ้างนะคะบันทึกสำเร็จค่ะนี้ลองเก็บไป3ครั้งนะคะก็มาลองทำการดาวน์โหลดบันทึกข้อมูลเวลาแบบ New ดูใหม่ค่ะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีล็อกที่โชว์ขึ้นมาก็คือเป็นล็อกที่มีคนมาสแกนใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นข้อมูลใหม่ที่เรายังไม่เคยดึงเลยจากเครื่องสแกนก็จะโชว์ให้เห็นว่ามีอยู่3ล็อกเป็นของ ID อะไรบ้างนะคะของพนักงานคนไหนและเวลาตอนกี่โมงนะคะล่าสุดก็จะเป็น 16:19 ค่ะเสร็จแล้วมาลองดูที่เมนูดาวน์โหลดข้อมูลบันทึกเวลาแบบ All นะคะหลังจากกดดาวน์โหลดแล้วจะเห็นว่าล็อกทั้งหมดที่เราดึงมาก็คือเป็นการดึงข้อมูลทั้งหมดจากเครื่องสแกนที่มีเลยจะมีอยู่ทั้งหมด66ล็อกนะคะโดยล็อกแรกของเครื่องบันทึกเวลาที่เริ่มใช้งานก็คือตอนเวลา 10:55 จนถึงล็อกสุดท้ายก็คือล็อกเมื่อสักครู่ที่เราดึงมาตอนเวลา 16:19 นะคะหลังจากดึงข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานตามเมนูที่ต้องการได้เลยเช่นเวลาทำงานหรือคำนวณเวลาทำงานค่ะ